สยามหลังจากที่โรงพยาบาลสิริราชสถานพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยสร้างแล้วเสร็จครั้งนั้นรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลกิจการภายในโรงพยาบาลด้านต่างๆทั้งเรื่องการศึกษาวิชาแพทย์การควบคุมโรงพยาบาลอื่นและการปลูกฝีเป็นทานแก่ประชาชนภายใต้หน่วยงานที่เรียกว่ากรมการพยาบาลต่อมาได้พัฒนากลายเป็นกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันครั้งนั้นมีพระองค์เจ้าศรีสาวพางราชเลขาธิการส่วนพระองค์ดำรงตำแหน่งอธิบดีคนแรกนับว่าการจัดตั้งกรมการพยาบาลในครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศไทยและนี่คือแรกมีที่สยาม